เราจะสุ่มเก็บไปวิเคราะห์ไซยาไนด์เข้าไปวิเคราะห์สารไซยาไนด์ในเมล็ดพันเมล็ดตัวเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กนะคะก่อนนึ่งจะเก็บสุ่มไปก่อนนึ่งแล้วก็หลังนึ่งก็จะสุ่มไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งสุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าหลังจากผ่านกระบวนการนึ่งแล้วมันจะไซยาไนด์มันจะลดลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน